ต่อไปก็มีครูบาอาจารย์มาเที่ยงคืนนะจะมีพวกเราก็โชคดีได้ครูบาอาจารย์มาจากต่างประเทศนะมาจากประเทศอินเดียอยู่กันนะพวกเราที่สงสัยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาจากประเทศอินเดียคงกลับไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่จิตใจจดจ้องให้พระจะพูดอะไรเนาะนะเห็นใจไหมแต่เห็นใจตัวเองได้ขณะนั้นก็ปฏิบัติธรรมแล้วดูความรู้สึกนึกคิดดูการความเป็นอยู่ของเราในขณะนี้อยู่ในอิริยาบถใดระลึกรู้ขึ้นมา การปฏิบัติธรรมก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่คุ้มครองโลกไว้คือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้างั้นโลกนี้อยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยชาวโลกคงจะร้อนขณะนี้ก็ร้อนมากอีกหน่อยโลกก็จะมีครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองบอกว่าโลกก็จะมีดวงอาทิตย์ขึ้น7 ดวง แค่ดวงเดียวก็ร้อนจะแย่นะฝนตกก็เย็นหน่อยหายใจเข้าหายใจออกระลึกว่านะระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีธรรมที่คุ้มครองจิตใจของเราทำให้จิตใจนี้ไม่หวั่นไหวถ้างั้นเราก็จะไหลไปไปตามความยินดียินร้ายเมื่อคืนนี้ใครมาอยู่ในสัญชิกบ้างยกมือสิ3 ท่านนั่นเป็นผู้ใหม่มาได้เมื่อคืนเมื่อวานนี้ไม่ได้มากันนะวันมันศุกร์วันพระก็มีจำนวนเยอะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แต่ วันนี้ก็ยังเยอะอยู่เนาะเห็นมีรายการที่เขาจะต้องไปในงานทอดพระป่านะที่ไหนที่ป่ารันวาก็คงไม่รบกวนผู้ที่นอนอยู่เนาะนะผู้ที่นอนก็ขอให้นอนให้สบายๆหลับให้เป็นสุขนะเราก็อิจฉาคนที่เขานอนอยู่นะมีอิจฉาเราก็สบายสบายนั่งแล้วเป็นสุขนะเป็นสุขไหมเคลื่อนย้ายจากข้างล่างขึ้นมาบนคงจะคลายทุกข์ไปได้เยอะแล้วนะแต่ถ้าไม่ไปในเยื่อบทเลยเนี่ยบางคน
ก็จะเห็นว่าจิตใจนั้นถูกกดทับใจของเราก็เป็นไปด้วยเนื่องด้วยกายกันนะที่กายถูกกดข่มทับอยู่ทุกทนไม่ไหว ใจรับรู้รู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งใจก็ผ่านเป็นทุกข์ด้วย5 ทุ่มพอดีแล้วนะเราก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถทำกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำห้องท่าเปลี่ยน จากการที่นั่งอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนสมควรกี่เวลาเดี๋ยวอาตมาก็จะเข้าเรื่องนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาผู้ใดสำรวมสังวรระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นจะพ้นบ่วนแห่งมาร ขอเจริญในธรรมกับญาติโยมทุกท่านนะ จิตใจเป็นเรื่องของชีวิตที่ทุกชีวิตต้องมีจิตมีใจนะพวกเราก็เป็นชีวิตหนึ่งมีจิตมีใจจิตใจเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักจิตใจของเราก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นยังไม่ได้ เรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเรายังไม่ได้รู้จักความที่เรียกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเรายังห่างไกลเพราะที่ว่าเป็นชีวิตเป็นตัวเราของเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งคือกายของเรา กายก็ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นธาตุกายก็เป็นธาตุเป็นรูปธาตุเป็นรูปธรรมรูปธาตุกายนั้นพวกเราคงเคยได้ยินแล้ว นะว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่รูปธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะเป็นรูปธาตุอากาศธาตุอีกธาตุจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นวิญญาณธาตุ เป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เราทั้งหลายมีจิตมีใจกันละก็จิตใจของเรานั้นเอามาภาวนามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเรา และพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้หมั่นดูความเป็นไปของชีวิต ดูที่กายของเราจะก้าวย่างเดินอยู่ในอิริยาบถอย่างใดจะยืนจะนั่งจะนอนเราจะต้องใส่ใจสนใจเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะได้ว่าชีวิตที่เป็นชีวิตที่
ทำให้เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มลงไหลไปถ้าอย่างนั้นชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่เพลินไปหลงไปกับสิ่งต่างๆที่จิตใจได้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจิตใจไม่มีฐานที่ตั้งคือกาย จิตใจก็ล่องลอยไปล่องลอยไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างล่องลอยไปสู่บุคคลที่เรารักบ้างบุคคลที่เราชังบ้างจิตใจที่ล่องลอยไปนั้นเป็นจิตใจที่ทำให้เกิดทุกข์พระองค์ทรงตรัสว่า เป็นนามธรรมนามธาตุเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตที่มีจิตใจที่มีการเรียนรู้ศึกษานั้นก็คือชีวิตที่มีการสำรวมสังวรระวังในด้านของนามธรรม คือเรื่องของจิตเรื่องของใจผู้ที่สำรวมสังวรระวังเรื่องจิตใจได้ผู้นั้นก็จะพ้นบ่วงแห่งมารที่เขาคอยที่จะหาช่องทางที่จะย่ำยีใจเรามารคือกิเลสตัณหา คือความใคร่ในอารมณ์ความยินดีพอใจเป็นกิเลสตัณหามารก็จะมีทั้งเรื่องของจิตเรื่องของใจมีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวัตถุมารวัตถุกามเป็นสิ่งที่ตั้ง ของความใคร่ความยินดีพอใจก็คือส่วนที่เรียกว่ากายก็คือเป็นวัตถุภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นวัตถุกามเป็นที่ตั้งของความ ที่ใจนั้นจะไปตั้งอยู่และมีความรู้สึกมีความยินดีพอใจทีนี้เรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เราจะต้องรู้จัก ว่าจิตใจนั้นเป็นของจริงมีจริงขณะนี้พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องสำรวจตรวจดูความรู้ความเห็นที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าจิตใจเป็นของจริงมีจริงเราก็พิจารณา ให้เห็นว่าจิตใจเป็นของจริงมีจริงๆเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้คนที่แตกดับตายไปแล้วเนี่ยนะถ้าแตกดับตายไปเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้คนที่แตกดับตายไปแล้วไม่มีวิญญาณธาตุวิญญาณไม่มี นามธรรมไม่มีไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของเขากับเนื้อกับตัวของเขาอันมีทวารทางตาจิตอาศัยตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เรียกว่าจักขุวิญญาณ
อาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือจิตเห็นอะไรเวลาเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาคืออะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จิตอาศัยรับรู้รู้สึกได้ก็คือรูปสันฐานที่มาปรากฏที่ตาสิ่งที่ปรากฏทางตาคืออะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จิตอาศัยรับรู้รู้สึกได้ก็คือรูปสันฐานที่มาปรากฏที่ตาสิ่งที่ปรากฏทางตาคืออะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จิตอาศัยรับรู้รู้สึกได้ก็คือเสียงเสียงเป็นรูปจิตอาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทาง
จิตไม่มีหลายดวงจิตมีดวงเดียวแต่ทำหน้าที่แต่ละทางแต่ละทางแต่ละทางทำให้เหมือนกับว่าจิตนั้นมีมากมายจิตที่เขาทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อรับรู้แล้วเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาว่าเขารับรู้แค่ทางตาแล้วดับไปแล้วไปเกิดขึ้นทางใจใจคือมโนวิญญาณเป็นจิตอาศัยอาทัยวัตถุที่อยู่ บริเวณสวงอกนะเป็นก้อนเนื้อหัวใจอยู่ในนั้นจิตอาศัยเกิดแล้วรับรู้สิ่งที่ปรากฏเหมือนกับทางตาที่ทางตานั้นรับรู้แล้วลงสู่ใจใจก็จะมโนวิญญาณก็จะรับรู้เหมือนกันทุกประการ
กับทางจักขุวิญญาณแต่ทางใจนั้นจะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางมโนวิญญาณที่เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาจักขุวิญญาณรับรู้แล้วแต่ทางใจรับรู้ด้วยการความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตอาศัยตาเกิดจักขุวิญญาณมีความรู้สึกเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วทางใจรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนกันทุกประการแต่ทางใจมโนวิญญาณรับรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นโสมนัสโทมนัสบ้างเรียกว่าเวทนารู้จำได้ไหมรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นวัตถุเป็นรูปสิ่งของเป็นสัตว์บุคคลรับรู้ได้โดยสัญญารู้รับรู้ทางมโนวิญญาณเห็นว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเห็นทางตาเห็นแค่เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทางตาคือจักขุวิญญาณไม่สามารถรู้ได้แต่จะส่งต่อจิตใจที่เกิดขึ้นทางมโนวิญญาณจะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเหมือนกันเลยเด็กสัญญาที่จำไว้แล้วก็บันทึกอยู่สัญญาก็ผุดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสิ่งของนั้นสิ่งของนี้เป็นพัดลมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นบุคคลถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามโนวิญญาณจิตทางมโนวิญญาณทำหน้าที่ไม่ใช่จิตทางตาทำหน้าที่จิตทางตาเป็นเพียงแค่เห็นแค่นั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ารู้เป็นอะไรแล้วมโนวิญญาณรับรู้รู้สึกได้รู้สึกที่ความเห็นนั้นเห็นเป็นสัญญาเห็นพูดเรื่องอย่างนี้เราทั้งหลายก็คงจะต้องอดทนนะอดทนที่จะได้ยินได้ฟังและพิจารณาตามไปว่าจิตที่รับรู้ถ้าเรารับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั้นก็เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งแล้วพอเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วทางมโนวิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏเหมือนกับทางตานั้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏเหมือนกันเลยแต่ทางมโนวิญญาณทางจิตใจนั้นรับรู้แล้วว่าเป็นสิ่งใดเป็นบุคคลเป็นชีวิตเป็นชายเป็นหญิงเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทางมโนวิญญาณรับรู้ต่อรู้ด้วยสัญญารู้รู้ด้วยสังขารรู้สังขารรู้ก็คือรู้แล้วปรุงแต่งด้วยสัญญานั่นแหละด้วยเวทนานั่นแหละทำให้ความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยมีรูปที่ปรากฏทางตานั้นเหมือนกันเลยที่มาปรากฏที่ใจทางมโนวิญญาณ
แล้วใจตรงนี้ก็รับรู้แล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรับรู้แล้วมีความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างรับรู้แล้วมีความรู้สึกขัดเคืองใจโกรธนะพอเห็นแล้วเห็นคนนี้โกรธเกิดขึ้นเห็นนั่นคือจิตเห็นทางตาแต่ความโกรธที่เกิดขึ้นโกรธขึ้นทางมโนวิญญาณคือจิตทางด้านในคือมโนวิญญาณรับรู้แล้วมีความรู้สึกโกรธความรู้สึกโกรธนั้นปรุงแต่งไปด้วยสัญญาและเวทนาว่าขัดเคืองใจแล้วนะไม่พอใจรับรู้แล้วมีเวทนาคือความทุกข์คือเดือดร้อนใจไม่เป็นสุขใจก็ส่งผลทำให้ใจนั้นมีความรู้สึกที่จะขัดเคืองใจก็คือความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้การทำงานของใจเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจที่รับรู้อย่างนี้แล้วทางมโนวิญญาณก็จะมีการปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างใจคือมโนวิญญาณนี่จะปรุงแต่งไปเมื่อปรุงแต่งไปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้รู้เลยว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่จิตใจของเรานั้นคือมโนวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อมโนวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่าภพชาติได้เกิดขึ้นแล้วเป็นภพหนึ่งเป็นชาติหนึ่งชาติอะไรจิตที่เป็นชาติชาติของความโกรธจิตที่เกิดขึ้นเป็นชาติของความยินดีพอใจความโลภปรารถนาต้องการนี่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าเผื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็คงจะต้องไม่ละเลยในการที่จะอดทนภาคเพียรที่จะฟังพิจารณาใคร่ครวญรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็คงจะต้องอดทนแต่เราไม่อดทนแล้วเรามองข้ามในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยากที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปให้ถึงซึ่งความที่เรานั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจกันแล้วเราจะดับความทุกข์กันได้อย่างไรตรงนี้ชาวพุทธถ้าได้มาเรียนรู้ศึกษาเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเกิดขึ้นจากการที่จิตใจตรงนี้มโนวิญญาณนั้นนะทำงานสืบต่อกับปัญจทวารคืออาศัยทางทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้แล้วทางมโนวิญญาณรับรู้ทางใจทำงานต่อเป็นการเกิดขึ้นของจิตดวงหนึ่งระดับไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละทางแต่ละทางรวมเป็น5ทางเมื่อรับรู้แต่ละทางแล้วก็ลงสู่ใจใจก็รู้ด้วยความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างรู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งที่ใจตรงนี้ขัดเคืองใจบ้างหรือใจตรงนี้ยินดีพอใจแล้วยึดติดข้องเรียกว่าความโลภเกิดขึ้นบ้าง
ความโกรธเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้ถ้าไม่รู้ไม่สามารถกำหนดรู้ได้ในสิ่งที่ปรากฏทางมโนวิญญาณคือสืบต่อจากทางปัญจทวารคือทางทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าไม่สามารถรับรู้ทางใจได้ใจตรงนี้จะเป็น สถานที่เกิดที่ปรุงแต่งให้สังขารปรุงแต่งสังขารจิตจิตตสังขารปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวนะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นชาติเป็นภพขึ้นมาเมื่อเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกนะเป็นความสุขความทุกข์ เมื่อเป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นตัณหาเวทนาทำให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นความทยานอยากของใจนั่นแหละคือการปรุงแต่งไปทำให้เป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวนานด้วยความที่ไม่มีสติระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏ แต่ละทางแต่ละทางว่าปรากฏเกิดขึ้นทางนี้ทางนี้แล้วขณะนี้เป็นจิตวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจถ้าไม่รู้อย่างนี้ใจตรงนี้ก็จะมีความเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความ หลงคือไม่รู้ความจริงของจิตที่รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่สามารถรับรู้ได้เราจึงเรียกว่าเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผู้เห็นคือตัวฉันเป็นคนเห็น มีตัวเราของเรามีตัวกูของกูที่หลวงพ่อพุทธทาสทรงแสดงธรรมไว้ว่าตัวกูของกูนี่แหละเกิดขึ้นยามใดเมื่อยามนั้นทำให้รู้ได้ว่าภพชาติได้เกิดขึ้นแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นตัวกูของกูหรือเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นมานั่นแหละจะเป็นภพชาติแต่ละชาติแต่ละชาติที่พระองค์ทรงหมายให้พวกเรานั้นได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนที่เป็นสิ่งที่ละเอียดปราณีตที่ยากเกินกว่าที่เรานั้นจะไม่ได้เรียนรู้และศึกษามา จะรู้และเข้าใจได้แต่เราก็รู้เลยว่าพระองค์ทรงตัดไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เกินวิสัยที่พวกเรานั้นที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเรียนรู้และศึกษาให้รู้แจ้งเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าจิตใจนี้ถ้ารู้เรียนรู้ศึกษาได้เข้าใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยิ่งขึ้นไปก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่เราได้เข้ามาสัมผัสกับความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นชีวิตที่มีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือเห็นอะไร ได้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว่องไวอย่างเช่นตาที่เห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่ปรากฏปั๊บเนี่ยนะในขณะที่เห็นเนี่ยเรียกว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ และในขณะที่เห็นจิตเห็นเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีจิตได้ยินเห็นไหมทางหูก็สามารถจิต
อาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูได้เพราะฉะนั้นเห็นมีอยู่ได้ยินก็มีอยู่แต่เห็นกับได้ยินเป็นจิตคนกระดวงกันเป็นจิตที่เกิดต่างขณะกันจิตที่เกิดทางหูจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตที่เกิดขึ้นทางทวารอื่นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกาย ไม่ดับลงไปก่อนเพราะนั้นอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาค่อยๆเรียนรู้ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะเราค่อยๆมากำหนดรู้พระองค์จึงสอนว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตใจไปเข้ารับรู้รู้สึกได้แล้วนะเป็นสภาพแห่งกองทุกข์ เป็นขันห้าที่จิตใจดวงนี้ผู้ไม่เรียนรู้ศึกษาจะเข้าไปยึดไปถืออยู่จึงเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขันธาทุกข์พระองค์จึงตรัสว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นแหละเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์เพราะเราไม่รู้ความจริง เพราะความเข้าไปยึดไปถือจิตใจที่ยึดที่ถืออยู่เนี่ยยึดถืออยู่เนี่ยนะถืออยู่อย่างเนี้ยมันหนักนะพระองค์จึงตรัสว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อเนี่ยหนักทิชชู่ที่เราถืออยู่เนี่ยนะก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าถือไว้นานๆถือแล้วไม่ปล่อยไม่วางก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมันหนัก พระองค์จึงตรัสว่าขันธ์ทั้งห้าถ้ายึดถืออยู่ด้วยอุปาทานเป็นของหนักเน้ออุปาทานขันธาทุกข์ข้าของหนักก็คือทําให้เรานั้นต้องทุกข์เมื่อทุกข์แล้วพระองค์ทรงสอนว่าทําไงถึงจะไม่หายทุกข์ทําไงถึงจะไม่ทุกข์ก็คือให้ปล่อยให้วางให้วางลงไปเสียเมื่อวางแล้วความทุกข์ก็จะคลายไปดับไปเพราะฉะนั้น ชีวิตที่เราได้มาเรียนรู้ศึกษาเรารู้เราเห็นทางตาแล้วแล้วมาลงสู่ใจพอลงสู่ใจปั๊บความรู้ความเห็นทางตายังไม่ดับไปเหมือนก็ยังไม่ดับไปยังอยู่ทางใจตลอดเวลาในขณะที่ทางตานั้นได้มีการปรุงแต่งนะขออภัยในขณะทางตาดับไปแล้วทางมโนวิญญาณคือทางใจ ได้มีการปรุงแต่งไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราได้มาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะกําหนดรู้ได้ว่าเห็นมีอยู่เนี่ยเห็นมีได้ยินมีอยู่ถ้าเห็นมีได้ยินมีอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อจิตเห็นก็เป็นจิตดวงหนึ่งจิตได้ยินก็เป็นจิตดวงหนึ่งถ้าเราเห็นว่าเห็นมีอยู่ได้ยินมีอยู่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ เราก็จะต้องย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บอกว่ามีอยู่เรารู้แล้วว่าจิตใจของเรารู้สภาพเห็นเมื่อได้ยินมีจิตใจก็มารู้สภาพที่ได้ยินจิตใจที่รู้สภาพเห็นจิตใจที่รู้สภาพได้ยินที่เข้าไปรู้นามธรรม เห็นมีเป็นของจริงมีจริงได้ยินมีเป็นของจริงมีจริงขณะเห็นกับขณะได้ยินคนละขณะกันไปดูขณะที่เห็นจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นก็ต้องดับไปก่อนจึงมีจิตที่ได้ยินเกิดขึ้นเมื่อเห็นอย่างนี้จิตใจของเราก็ไม่สามารถที่จะปรุงแต่ง ปรุงแต่งเป็นความรู้สึกยินดียินร้ายเป็นความรู้สึกเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเพราะจิตใจของเราได้เห็นแล้วแต่การที่เรานั้นเห็นว่ามันดับไปเห็นเกิดขึ้นทีละขณะได้ยินเกิดขึ้นทีละขณะเมื่อเห็นแล้วเห็นว่ามันดับไปมันก็จะไม่มีตัวตน
ที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นได้ความเป็นเห็นนั้นจะเป็นอะไรเห็นก็ไม่สามารถที่จะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราได้ว่าเราเห็นนะหรือได้ยินเป็นตัวเราได้ยินจะไม่สามารถที่จะให้อุปาทานเข้าไปยึดไปถือได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้น ไม่สามารถที่จะให้ใจดวงนี้ได้ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นสิ่งที่เรารักบ้างเป็นสิ่งที่เราชังบ้างปรากฏเกิดขึ้นทางมโนวิญญาณหรือปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราสามารถกำหนดรู้ได้และรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความผันแปรเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็ว ทางจิตทางใจนี้ก็จะคลี่คลายจากความยึดความถือความเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสภาพธรรมที่จะทำให้ใจตรงนี้นั้นได้ไปเกาะไปยึดไปถืออยู่ด้วยอุปาทานจิตใจของเราก็จะค่อยๆคลายลงไปคลายลงไปจากความยึดความถือจิตใจตรงนี้ก็ไม่หนักไม่เหนื่อย ไม่ร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายต้องอดทนนะอดทนที่จะเรียนรู้และศึกษานะและถ้าเรามีความสํารวมสังวรระวังสํารวมสังวรระวังก็คือการที่เรามีสตินั่นเองเห็นแล้วมีสติเมื่อมีสติการสํารวมสังวรระวังเมื่อเห็นแล้วมีสติ เรียกว่ามีการสํารวมสังวรระวังสติสัมปชัญญะเกิดในขณะที่เห็นได้จิตใจดวงนี้จะพ้นบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมารก็คือมารก็คือกิเลสนะกิเลสที่จะมาเกาะกุมใจเราเข้ามาบงการใจเราให้ใจดวงนี้เข้าไปยึดไปถือในขณะที่เห็น เมื่อเห็นแล้วเรามีสติสำรวมสังวรระวังเราก็จะรู้ว่าเห็นปรากฏเกิดขึ้นตามดูตามรู้เห็นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าเนี่ยถ้าเรามองดูเห็นเกิดขึ้นทุกคนลองกำหนดรู้ทำตามไปนะเห็นเนี่ยแต่เราลืมตาเห็นอยู่เห็นปรากฏเกิดขึ้นดับไปเห็นมีอยู่มีอยู่เกิดขึ้นใหม่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนั่นแหละคือเราสำรวมสังวรระวังใจของเราว่าในขณะที่เห็นแล้วเรามีสติมีสมาธิที่จะตั้งมั่นมั่นคงตั้งอยู่กับเรียนรู้และศึกษาที่การเห็นนั้นว่าเห็นนั้นมีสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนแปลงดับไปมองให้เห็นถ้าเรามองไม่เห็นการเกิดขึ้นของจิตแต่ละทางแต่ละทางเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาได้เมื่อไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะไม่ใช่คิดเอา แต่ในขณะนี้มีอยู่เห็นมีอยู่เปลี่ยนแปลงไหมได้ยินมีอยู่เปลี่ยนแปลงไหมถ้าเห็นว่าเห็นมีอยู่เปลี่ยนแปลงได้ยินมีอยู่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าจิตเห็นเป็นสภาพธรรมหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าได้ยินก็เป็นสภาพธรรม ที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นของจริงมีจริงเป็นปัจจุบันนี้ที่เราสามารถรู้สึกได้เมื่อเรารู้สึกได้เห็นมีได้ยินมีมีความปรากฏเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกขังเห็นอย่างนี้ไม่ใช่คิดเอาแต่เห็นว่ามันมีแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าเห็นนั้นมีอยู่ทนที่จะ ตั้งอยู่เห็นเป็นจิตเป็นใจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นมีอยู่จริงทำให้มโนวิญญาณได้รู้ว่าเห็นนั้นเป็นจิตใจที่มีอยู่จริงแต่มโนวิญญาณที่จะไปรู้ได้ก็ต้องเป็นจิตอีกดวงหนึ่งเรียกว่าเป็นจิตดูจิตที่เกิดขึ้นที่เรานั้นดูอยู่ศึกษาอยู่จิตที่ดูอยู่ศึกษาอยู่นั่นแหละก็คือจิตที่เรียกว่ามีการ เป็นจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าจิตที่กำลังมีความสำรวมสังวรระวังในการดูอย่างมีความสำรวมสังวรระวังด้วยสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางหูเรามีความสำรวมสังวรระวังอย่างนี้แล้วมารก็คือกิเลสคือความยินดียินร้ายถ้าเราดูอยู่ เรามาดูที่ใจมโนวิญญาณก็จะเห็นว่าเห็นมีเป็นจิตดวงหนึ่งแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเห็นแล้วมีความพอใจยินดีมีความสุขบ้างทุกบ้างเราพิจารณาใคร่ครวญเมื่อพิจารณาใคร่ครวญจะเห็นเมื่อเห็นความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะความยินดีหรือความยินร้ายเกิดขึ้น เราก็จะรู้ได้ว่าจิตเห็นนั้นเป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่ยินดีพอใจก็เป็นจิตดวงหนึ่งแล้วถ้าเราตามดูตามรู้เราก็จะเห็นว่าจิตมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าความยินดีพอใจก็จะค่อยๆ เขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ดูความปรุงแต่งความปรุงแต่งจะเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณจิตใจตรงนี้ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จึงปรากฏเกิดขึ้นทําให้ความยินดียินร้ายปรากฏเกิดขึ้นเป็นสังขารการปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวความยินดีพอใจก็จะมีความ ทยานอยากนะเปลี่ยนเป็นตัวตัณหาเป็นความยึดติดข้องปรารถนาต้องการอยากจะได้พอสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะต้องถูกมารใจบาปคือความไม่รู้ความไม่รู้นั่นเองคือสิ่งที่ เรียกว่าโมหะเกิดขึ้นเพราะจิตดูไม่สามารถที่จะดูสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงดับไปไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นความเกิดแล้วมีอยู่ดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าภพชาติจึงเกิดขึ้นตัวเราของเราเกิดขึ้นเมื่อตัวเราของเราเกิดขึ้นภพชาติจึงดำเนินไป เมื่อมีภพชาติดำเนินไปแล้วชาติชาติปัจจยาเมื่อชาติเกิดขึ้นแล้วชรามรณะย่อมมีชาติปัจจยาชรามรณังเมื่อชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีเมื่อมีชรามรณะมีการแก่ เราเกิดมาแล้วเมื่อเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาก็จะมีความแก่เจ็บและตายเมื่อมีความแก่เจ็บและตายเกิดขึ้นก็จะทำให้เรานั้นรู้ได้ว่าความแก่เจ็บและตายนั่นแหละเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมีชาติเป็นแดนเกิดเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะชี้บอกกับพวกเราทั้งหลายให้ ทำความคุ้นเคยเรียนรู้ศึกษาได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่านจิตผ่านใจของเราเพื่อพวกเราทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงตัวสติตัวปัญญานะตัวสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นตัวปัญญาที่เห็นความเป็นไปของสภาพธรรมมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไป กลายเป็นของว่างเปล่าเห็นไตรลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้น
ต่อหน้าต่อตาเราในขณะนี้เราไม่ได้คิดเอาแต่เราเห็นได้ถ้าเห็นเราต้องเห็นด้วยความที่เรานั้นจะต้องมีความภาคเพียรมีวิริยะต้องเพียรถ้าเราไม่เพียรก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่สามารถที่จะเพียรที่จะเรียนรู้ศึกษาได้เมื่อเบื่อหน่ายแล้ว ก็ให้รู้เลยว่าถ้าเราไม่เพียรสมาธิทำไมไม่เพียรเพราะสมาธิของเราไม่แก่กล้าจิตใจของเราไม่ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่จะมาเรียนรู้ศึกษาความเป็นไปของชีวิตของเราเมื่อสมาธิไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะอดทนนะที่จะ ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่จะดูเรียนรู้ศึกษาว่าความยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วไม่ยินดีพอใจเกิดขึ้นในขณะที่เห็นขณะได้ที่ได้ยินถ้าเราไม่เห็นความยินดีพอใจเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเราไม่เข้าไปสำรวมสังวรระวังดูตามรู้จิตใจของเราว่าเห็นมีอยู่ได้ยินมีอยู่ถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาเราจะไม่เห็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นคือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา จะไม่เห็นแต่ในขณะนี้เราสามารถที่จะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ได้ว่าไตรลักษณ์เกิดขึ้นมีอยู่ในขณะที่เรานั่งอยู่จิตที่เกิดขึ้นอาศัยกายเกิดเป็นความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างขณะนี้มีอยู่มองดูสิมองดูเห็นก็มีได้ยินก็มี ตึงไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งมีไหมถ้าเรามองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในขณะนี้ที่กายของเราเห็นไหมความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างที่กายปรากฏเกิดขึ้นพิจารณาไปเมื่อพิจารณาอย่างนี้เราจะเรียกรู้ว่าเรากำลังดำเนินตามที่พระองค์ทรงสอนคือ การที่เรามีความสำรวมสังวรระวังจิตของเราเอาจิตของเรานั้นมาตั้งไว้ที่กายนี้กายของเราก็มีตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าดูสิ่งที่มากระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวถ้าเราเห็นได้มีอยู่ขณะนี้มีไม่พลาดไปจากสภาพธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้มีไหม เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวถ้าไม่มีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพร้อมใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยจะเห็นความไหวมีอยู่เย็นก็คือความร้อนคือเตโชธาตุไออุ่นไออุ่นที่ปรากฏเกิดขึ้นนะไออุ่นในขณะที่ลมหายใจเข้าไออุ่น มีมากหรือน้อยกว่าลมหายใจออกทำไออุ่นที่มีน้อยน้อยนั่นแหละอย่างเช่นอุณหภูมิศูนย์องศาเนี่ยเรียกว่ามีไออุ่นน้อยไออุ่นน้อยศูนย์องศาเรียกว่ามีความเย็นมันมีความรู้สึกว่ามีไออุ่นน้อยคืออุณหภูมิมีน้อยเนี่ยแทนที่เราจะเรียกว่าร้อนเรียกว่าไฟแต่เราเรียกว่า ไฟนั้นคือเย็นเย็นนั้นคือไฟนั่นเองแต่ไฟก็คือเป็นธาตุไฟที่มีไออุ่นน้อยไออุ่นน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาเรียกว่าความเย็นเพราะนั้นเย็นร้อนมีปรากฏเกิดขึ้นเห็นมีปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ ชีวิตของเราในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ได้ยินมีปรากฏเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราพิจารณาเรามองเข้ามาดูที่เนื้อที่ตัวเราเราก็จะเห็นสภาพธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ตามจิตใจที่เราของจิตใจของเรานั้นน้อมเข้าไปดูเข้าไปดูเราต้องการดูทางกายของเราว่ามีจิตอะไรเกิดขึ้นนะลมมากระทบกายเราเนี่ย เย็นเย็นเย็นทั่วสารพางกายไหมไม่ทั่วเห็นไหมเย็นบางที่ไม่เย็นหรือบางเย็นแล้วลมผ่านไป
เย็นตรงนี้ผ่านไปแล้วความเย็นนั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นความเย็นนั้นค่อยๆคลายหายไปความรู้สึกที่เราไปมองดูความรู้สึกที่เย็นๆเมื่อกี้นี้เย็นไม่เท่าเก่าแล้วอย่างนี้เราก็จะเห็นว่านี่แหละก็คือสิ่งที่ปรากฏให้ใจดวงนี้ได้เข้าไปรับรู้สัมผัสได้เมื่อจิตใจดวงนี้เข้าไปรับรู้สัมผัสได้เราจะเห็นว่า จิตที่เกิดขึ้นแต่ละทางเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่ามีสภาพความเปลี่ยนแปลงมีสภาพที่จะทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มองดูเราหลับตาดูจะรู้จะเห็นด้วยจิตใจของเรานะการที่เรามาสำรวมสังวรระวังก็คือเข้ามาเฝ้าดูอย่างเนี้ยเฝ้าดูไปเราก็จะรู้ว่า สิ่งที่พระองค์ทรงตัดเรื่องของขันธ์ขันธ์ธาตุอายตนะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้ว่านี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่เรานั้นจะได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาอารมณ์ของวิปัสสนาที่จะเข้ามาเรียนรู้ศึกษานี้มาเรียนรู้อะไรเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิต ว่าขันธาตุอายตนะที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนะแล้วเราเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้เราก็จะพบสภาพธรรมความเป็นจริงเรียกว่ามีความเห็นแจ้งเห็นแจ้งกับใจเห็นแจ้งอย่างไรเห็นแจ้งด้วยการที่เรานั้น เข้าไปเรียนรู้และศึกษาด้วยการสำรวมสังวรระวังนั้นคือมีสัญญาดูตามรู้ของเราแต่ทางลิ้น ทางจมูกขณะนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เรามีส่วนถ้านั่งอยู่ที่ลานธรรมจะมีนะจิตทางจมูกเกิดขึ้นได้เพราะกลิ่นจะโชยมาใช่ไหมกลิ่นจะโชยมาให้เราได้รู้ได้เห็นได้เห็นไหมกลิ่นจากห้องน้ำอย่างเงี้ย เพราะนั้นนี่แหละคือยิ่งเวลาที่เรารับทานอาหารเนี่ยนะเวลารับทานอาหารเข้าไปเนี่ยประสาททั้ง5สามารถที่ทำงานเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างรวดเร็วแล้วใจดวงนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปพิจารณาเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นจิตใจดวงนี้ ก็จะถูกย่ำยีจากอะไรจากมานใจบาปคืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ทำให้เกิดตัณหาคือความทยานอยากของใจคิดนึกปรุงแต่งไปพออาหารเข้าปากแล้วกระทบลิ้นยังไม่ต้องเข้าปากแค่มันเกิดขึ้นทางตาเราก็เกิดขึ้นทยานอยากทางใจซะแล้วเห็นไหมมีความขัดเคืองใจบ้างเออสวยดี น่ารับประทานนี่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแค่ทางตาแค่นั้นนะอาหารยังไม่ได้มากระทบทางทางลิ้นเลยนะแต่กระทบได้ทางจมูกมีกลิ่นขึ้นมาเงี้ยมะส้มตำอย่างเงี้ยอาหารบางอย่างพอรับรู้ได้ทางกลิ่นยังไม่ต้องเข้าถึงทางปากทางลิ้นนะ เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอะไรเห็นไหมเป็นส้มตำเป็นข้าวเป็นนั่นเป็นนี่นั่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่ชาวโลกชาวมนุษย์เนี้ยนะเป็นผู้มีความชาญฉลาดสมมุติขึ้นมาเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นการที่จะ สื่อสารทำความรู้ทำความเข้าใจกันนะ
เราก็อยู่กับสิ่งที่เป็นสมมุติจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นของแท้คือวิมุตติเกิดขึ้นของแท้ที่เป็นวิมุตติเนี่ยนะของแท้ก็คือของที่เป็นของจริงมีจริงเนี่ยถูกปิดบังด้วยของที่เป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะปิดบังปรมัตตสัจจะปิดบังความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเรานั้นค่อยๆเรียนรู้และศึกษาว่าสติปัฏฐาน4ที่เรานั้นมีการระลึกถึงกายระลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตระลึกถึงธรรมเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4นั้นก็คือหนทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าให้เราทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติทำกันเจริญให้มากและเราก็จะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเราได้เมื่อสติปัฏฐาน4เกิดเนี่ยนะสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะทำให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นเรื่องของจิตเรื่องของใจของเรานะเพราะสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นก็ต้องมีตัวดูตัวรู้ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่ทำให้เรานั้นได้เห็นเรื่องของจิตเรื่องของใจสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นทำให้มากทำให้มีขึ้นทำให้มากแล้วโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมเรื่องของจิตเรื่องของใจโพชฌงค์7ย่อมเกิดขึ้นเนื่องจากสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทำให้มากมีให้มากโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นโพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้ถ้าเราพูดที่ยังไม่ต้องถึงตรัสรู้พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เห็นแจ้งทั้งหมดแต่เราสามารถรับรู้ได้ก็คือเห็นแจ้งที่ใจของเราว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแจ้งกับใจของเราเป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งนี้ที่เห็นที่สุดก็คือให้เห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็คือเห็นเป็นอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างเห็นถ้าเรามองดูอยู่มองดูด้วยอะไรด้วยสติสัมปชัญญะเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างไรเห็นว่าโพชฌงค์เกิดขึ้นโพชฌงค์ก็มีความยินดีปิติมีความสงบปัสสัทธิมีความสุขปิติปัสสัทธิสุขเอกกัคคตาก็คือสมาธินี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากสติปัฏฐาน4ที่เราทำให้มากเรียกว่าองค์แห่งการตรัสรู้คือโพชฌงค์จะย่อมปรากฏขึ้นแก่ใจของเราได้เมื่อสุขเกิดสมาธิย่อมเกิดนี่คือธรรมที่เป็นไปเราสามารถเข้าไปรู้ได้เห็นได้จากการที่เราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเมื่อสติปัฏฐานทำให้มากแล้วบริบูรณ์แล้วโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อโพชฌงค์เกิดขึ้นมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเมื่อสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้ววิริยะสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นนี่คือทางที่เราจะรู้สภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นจากการที่เราสํารวมสังวรระวังรักษาจิตแล้วสติปัฏฐานเกิดขึ้นกับเราโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆเมื่อโพชฌงค์ทำให้มากบริบูรณ์แล้วเราพิจารณาใคร่ครวญโพชฌงค์สติทำเป็นโพชฌงค์และสติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจาะจงเกิดขึ้นเองสติสัมปชัญญะเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นะ
เพราะเป็นไปแล้วอย่างนี้ทำให้มากเพราะจงทั้งเจ็ดเมื่อบริบูรณ์แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าวิชาวิมุตติย่อมเกิดขึ้นวิชาคือความรู้รู้อะไรรู้ไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เราอาจจะเห็นบ้าง เล็กๆน้อยๆความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประจักษ์กับใจของเราในขณะนี้ใครไม่เห็นอาตมาว่าทุกคนถ้ามองดูต้องเห็นได้นะถ้าเจริญสติเป็นนะเป็นไหมเจริญสติเป็นไหมนะยังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ไปก่อนแต่อย่างน้อยๆต้องรู้ว่าสตินั่นแหละสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้เลยว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องทำให้เป็นทำให้เป็นนะสติปัฏฐาน4ก็คือการมาระลึกรู้อยู่พิจารณาอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมโดยเอากายของเราเป็นฐานเวทนาจิตธรรมสภาพธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสติ เราก็จะรู้ว่าขณะที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยจะมีความเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยเกียจคร้านนะในเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5แหละนะเป็นสิ่งที่กลางกั้นไม่ให้เรานั้นได้บรรลุคุณธรรมความดีนะก็จะทำให้เราได้รู้ว่าสภาพธรรมะของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เรา ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งแต่เป็นของจริงมีจริงที่เราทั้งหลายถ้าได้เรียนรู้และศึกษาก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาเข้าไปเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่นทำวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือมีสติปัฏฐานนั่นเองทำสติปัฏฐานไปสติปัฏฐาน เมื่อทำแล้ววิปัสสนาเกิดวิปัสสนาเกิดก็คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นที่ไหนเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้เห็นเป็นปัจจุบันนี้ทำยังไงเราจะเห็นได้ก็ถ้าเรารู้ว่าเห็นมีอยู่ได้ยินมีอยู่เห็นแล้วเห็นไหมเห็นเปลี่ยนแปลงไปดับไปเห็นมีได้ยินมีเห็นมีเปลี่ยนแปลงได้ยินมีเปลี่ยนแปลงเย็นร้อนอ่อนแข็งมี เปลี่ยนแปลงตึงไหวมีเปลี่ยนแปลงสุขหรือทุกข์มีที่กายเราเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วดับไปมองดูหมดไปแล้วกลายเป็นของว่างเปล่าจิตดวงนั้นว่างเปล่านะว่างเปล่าคือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะไม่กลับมาอีกแล้วไม่มีอีกแล้วว่างเปล่าไปแล้วแล้วที่มีอยู่มีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีเห็นอีกมีได้ยินอีกมีอยู่มีอยู่นั้นเกิดใหม่เป็นจิตคนละดวงกันเป็นชีวิตคนละชีวิต ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยวันเวลานั้นกลืนกินชีวิตเรามากลืนกินชีวิตเราก็คือเหมือนกับเรานะผ่านไปแล้วตายไปแล้วจากโลกนี้ในความรู้อันนั้นไม่กลับมาอีกนั่นเป็นอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่เรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่า ทำวิปัสสนาอะไรต่างๆที่พอพูดเป็นเรื่องของสมถะคือความทำความสงบใจให้เกิดขึ้นทำความสงบใจนั้นก็คือการที่เรามาเรียนรู้ดูที่กายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูกายของเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราสติปัฏฐานที่เราจะดูได้ง่ายนะแล้วจะสร้างสมความเป็นสติปัฏฐานในหมวดแห่งกายเนี่ยนะ ก็คือสติที่เรานั้นได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษามองดูที่กายของเราแต่ละส่วนแต่ละอากัปกิริยาการของกายนั้นเป็นสติที่เกิดขึ้นสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นใครจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราพากเพียรเรียนรู้ศึกษาทําไปพร้อมๆกับการที่เราฟังครูบาอาจารย์ของเราอย่างพ่อสนองกตบุญโยเทศสอนให้เราได้เรียนรู้เรื่องขันธาตุอายตนะอย่างนี้นะถ้าเรา เป็นผู้ที่ได้ทำลาย
ได้ใส่ใจสนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติทำตามดูเนี่ยเราก็จะมีความค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจในเรื่องของสมถะที่เกิดขึ้นคือทำใจของเราให้สงบสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นที่กายแล้วเมื่อเกิดขึ้นที่กายแล้วมาพิจารณาดูที่จิตที่ใจสติปัฏฐานที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเวทนาโดยอาศัยจิตโดยอาศัยธรรมสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเราก็จะรู้สิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้นแก่ใจของเราได้ครั้งนี้หมดเวลาแล้วนะที่จะพูดคุยกับพวกเรา ก็พูดให้พวกเรางงๆไปงั้นแหละนะไม่รู้งงหรือเบื่อเบื่อไหมนะมาปฏิบัติธรรมรู้ว่าเบื่อเก่งแล้วนะถ้าเบื่อแล้วไม่รู้เนี่ยไม่เก่งนะต้องรู้ว่าเบื่อเป็นของจริงมีจริงเบื่อได้นะขี้เกียจขี้ค้านได้ง่วงเหงาหอนอนเป็นความรู้สึกนี่แหละเป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาความเป็นจริงแต่ถ้าเรานั้นมีความภาคเพียรอดทนไม่ยอมด้วยความมีวิริยะใช่ไหมมีจิตใจที่อธิษฐานจิตตั้งใจไว้จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเรานั้นได้ต่อสู้กับมารใจบาปนะที่เขามาย่ำยีใจเราเราเห็นกันนะ เขาจะไม่ย่ำยีใจเราหรอกนะเขามาให้เราเห็นแล้วพอเราเห็นเขาแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้มารใจบาปมาย่ำยีใจเราอวิชชาตัณหาอุปาทานย่อมเกิดขึ้นตามกระบวนเลยใช่ไหมพออวิชชาเป็นความไม่รู้ตัณหาอุปาทานย่อมมีใช่ไหมตัณหาเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เรื่องของผัสสะเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายอาตมาว่า ถ้าเราค่อยๆรู้ศึกษาไปพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติสนุกนะสนุกชีวิตของเรานในการประพฤติปฏิบัตินี้ขอให้เราได้เข้าถึงความสนุกกันนะสักวันหนึ่งถ้าวันนี้ยังไม่สนุกก็ขอให้กําลังใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องสนุกสนุกกับการประพฤติปฏิบัติให้ได้นะแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่ามีราคาที่เรานั้น มีเสียชาติที่เกิดมาแล้วนะถึงแม้ว่าปฏิบัติไปผิดๆบ้างถูกๆบ้างฟังครูบาอาจารย์ไปอย่างนี้ไปพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโดยไม่ทิ้งความเพียรทําให้ต่อเนื่องก็คิดว่าพวกเราทั้งหลายคงจะมีความเจริญงอกงามในความรู้ความเห็นในเรื่องของหลักธรรมยิ่งขึ้นไปนะอาตมา คิดว่าวันนี้คงสมควรแก่เวลาอาตมาปาปรบธรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ขอความเจริญความสุขความเจริญในธรรมจงมีกับพวกเราทั้งหลายนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงและผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ชมทางรายการนะทีวีก็ ขอให้พวกเราทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ เดี๋ยวพวกเราอยู่กันต่อนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ของเรามานะมาจากอินเดียนะท่านมาจากอินเดียนะมาจากเดลี